สวัสดีค่ะเชิญค่ะวันนี้ก็ I turn 31วันนี้อายุ31แล้วค่ะแล้วก็วันเกิดตัวเองเนี่ยปกติจะนอนอยู่บ้านแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนแค่แบบ 2-3 คนก็รู้สึกว่าปีนี้อายุ31แล้วอยากทำอะไรที่มีความหมายกับตัวเองก็เลยจัดงานที่เกี่ยวกับ self love self care และความหมายของชีวิตค่ะก็เลยมีคนเข้าร่วม100คนจริงๆอยากจัดให้ได้มากกว่านี้เนาะแต่ว่าด้วยความที่เขินออกเองแล้วก็มีสปอนเซอร์เนี่ยมาช่วยแล้วเงินที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือบริจาคหมดเลยเราสามารถรองรับได้แค่100คนค่ะจริงๆคนสมัครเข้ามาแบบโห 1,200 กว่าคนใช่ไหมวันนี้งานก็พูดถึงนี่เลยว่า sometimes I don't love myself but that's okay because I'm trying my best บางวันตื่นมาไม่รักตัวเองไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วงานนี้จะมาบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วการดูแลตัวเอง self care self love เนี่ยจะมาคุยเรื่องนี้การจะเป็นยังไงรายละเอียดเยอะมากตามไปเลยนะคะและงานวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะไม่คอมพลีท 100% เลยถ้าไม่มีคุณอูนนะคะต้องบอกเลยว่าวันที่พิมพ์ไปหาอูนแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่อูนเดี๋ยวแบบมีงานนี้นะแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเป็นงานอะไรอูนเขาตอบหมดเลยว่า I'm in ก็คือทำเลยโดยที่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขารู้สึกว่างานนี้มอดเรเตอร์คนเดียวที่ทำได้ก็คืออูนเท่านั้น 100% คือรู้สึกแค่ว่าเขาอยากจะเจอแฟนๆของเขาแล้วก็อยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยจริงๆให้กับแฟนๆของเขาอยากจะเจอกันกอดกันเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องปฏิเสธอันนี้คือคุยแบบหลังไมค์เลยนะอูนคือยังไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้อูนเป็นมอดเรเตอร์อูนก็บอกว่า I'm in สักพักก็บอกว่าเฮ้ยช่วยสปอนเซอร์เรื่องสปอนเซอร์ด้วยและในเซลฟ์แคร์บ็อกซ์ค่ะคือทำบ็อกซ์ที่แบบอยากซัพพอร์ตว่าจริงๆแล้วเซลฟ์แคร์มีมากกว่าแค่เรื่องแบบพักกายพักใจอย่างเงี้ยทางอูนก็ซัพพอร์ตมาอีกต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วงานนี้คอมพลีท 100% ในแบบที่เคยอยากให้มันเป็นได้เพราะอูนเลยขอบคุณมาก Thank you so much นะ Thank you มากอูนคนน่ารักมากสุดแต่ว่าฝากด้วยขอบคุณค่ะฝากกันนะคะอายุเขิน31เลยวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดงานวันเกิดให้ตัวเองครับผมแล้วก็เหตุผลที่ตะก่อนไม่จัดเนี่ย28ปี29ปีเนี่ยหลอกตัวเองมาตลอดหลอกมาว่าไม่ได้สนใจวันเกิดหรอกก็มันก็เป็นแค่วันนึงอ่ะจะไม่ให้ความสำคัญมันทำไมปรากฏไม่ใช่พอในวัย30มานั่งคิดว่าทำไมวะทำไมวันเกิดตัวเองจะต้องแอบอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านจนเพื่อนๆจะต้องลากแล้วก็แบบจัดงานอะไรอย่างนี้ให้นะคะสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่ความรู้สึกว่ารู้สึกมาตลอดว่าตัวเองไม่ดีพอโตมาการที่รู้สึกว่าถ้าวันเกิดเราจัดเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามันไม่คู่ควรที่จะเซเลบรตกับอีกหนึ่งปีที่มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเราก็เอาอย่างอื่นมาปิดบังดีกว่าไม่จัดดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันออกจากคอมฟอร์ตโซนของกันขอเสียงปรบมือให้กับทางด้านนี้หน่อยนะคะน่ารักมากเพราะฉะนั้นถือว่าทีมเซลฟ์เลิฟมาเป็นการจัดการมีตติ้งในครั้งนี้ค่ะเพราะเคยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ใช้ง่ายอ่ะใช้ง่ายพูดเร็วเหมือนพูดได้จบๆอ่ะว่าสุดท้ายแล้วคนก็งงว่าเอาสุดท้ายแล้วเซลฟ์เลิฟมันหน้าตาเป็นแบบไหนอ่ะก็เธอบอกว่าเซลฟ์เลิฟต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ฉันไปแล้วฉันไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นเซลฟ์เลิฟหรือเซลฟ์แคร์เลยแล้วบอกให้รักตัวเองเรารักตัวเองทำยังไงอ่ะเราโตมาในบ้านที่ไปโรงเรียนก็ทุกอย่างเอาวัดด้วยเกรดถูกไหมไปไหนก็ตามอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัททุกอย่างนะเป็นตัวเลขสามารถวัดได้หมดว่าคุณค่าของเราดีพอหรือไม่ดีพอเราโตมากับบริบทสังคมนี้พอวันนึงวิญญาณจิตวิญญาณเราหมดคนก็แค่โยนคำว่าอ่ะรักตัวเองนะไปปฏิบัติเซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์ซะแล้วมันเลยกลับมาว่าอ้าวแล้วสุดท้ายแล้วเซลฟ์เลิฟกับเซลฟ์แคร์มันคืออะไรวันนี้อาจจะไม่ได้คำบางคนอาจจะได้คำตอบนะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้คำตอบแต่ได้คำถามไปตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าเซลฟ์เลิฟของกูหรือว่ารักตัวเองของกูเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอุ้นถามพี่เขื่อนได้ไหมว่าอะไรคะเซลฟ์เลิฟที่พี่เขื่อนเข้าใจแปลว่าอะไรคะชีวิตเราแน่นอนต้องมีสุขทุกข์โกรธอิจฉาร้อนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเป็นมนุษย์หมดเพราะฉะนั้นเซลฟ์เลิฟของเขื่อนเนี่ยคือการเติมเต็ม
เติมเต็มและเพิ่มพลังงานให้ตัวเองค่ะก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าเซลฟ์เลิฟกับเซลฟ์แคร์ของเราคือการวันนี้ฉันไม่อยากออกไปออกกำลังกายฉันไม่อยากไปยิมเราเริ่มจะอยู่บ้านอันนั้นคือเซลฟ์เลิฟนะครับการปฏิเสธคนการมีเส้นขอบเขตในชีวิตและการเลือกตัวเองก่อนไม่ใช่เรื่องแก่ตัวเสมอไปนะครับหลายครั้งเซลฟ์เลิฟเนี่ยมาจากตรงนี้แหละตรงที่เราสามารถบอกคนได้ว่าอันนี้ไม่ให้คนมีเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเธอวันนี้เครียดมากเลยขอคุยหน่อยได้ไหมการที่เราบอกให้เราบอกเลยว่าเฮ้ยเรารักเธอนะแต่วันนี้เราหมดแรงจริงๆเราให้เธอไม่ได้ไปทำงานคนอื่นก่อนนะนี่ก็เป็นเซลฟ์เลิฟรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายครั้งก็จะรู้สึกว่าถ้าเราปฏิเสธเราไม่ช่วยเท่ากับเราเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์มันเริ่มที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรพลังงานไหนเราให้ได้อะไรเราให้ไม่ได้ก็ต้องเริ่มเดินกับตัวเองแล้วอันนึงที่เคยอยากบอกทุกคนตลอดเลยข้อแรกนะถ้าเราพยายามให้คนทั้งโลกหรือคนทุกคนเนี่ยมารักเราเนี่ยมันเป็นกำลังที่หนึ่งแล้วอันนี้พูดจากประสบการณ์ชีวิตที่เคยโตตราบใดที่เราเป็นตัวเอง 100% เมื่อไหร่จะมีคนกลุ่มไม่มากก็น้อยไม่ชอบถึงกับเกลียดเราเลยเราให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนมีรอยพ่อของแม่ฉะนั้นต่อมาไม่เหมือนกันมีความคิดมีแนวคิดไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราคือเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดใช้ชีวิตให้มีความหมายที่สุดจำไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงคือทุกคนต้องตายแล้วเมื่อทุกคนต้องตายแปลว่าทุกคนมีอายุไขค่ะแล้วถ้าเกิดเรากลับมาคิดได้ว่าว่าชีวิตเรามีวันสิ้นสุดชีวิตเรามีจำกัดเรายังอยากใช้ชีวิตที่มีจำกัดของเราเนี้ยกับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราไม่ได้รักเราหรือเปล่าตามก็มีกับหลักนะอย่าลืมนะคะว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือการรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเองได้แต่ก็ต้องรับผิดชอบและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดให้ได้ก็ยังจำไว้เลยค่ะอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเกิดเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเราคงไม่ชอบเราให้จำไว้เลยที่เราแชร์กันวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเลยค่ะเพราะเรากำลังต้านกับความคิดของคนคนนึงอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกติกลับมาที่ต่อชีวิตกล่องนี้มันจะมีความหมายว่าสุดท้ายแล้วว่าการเซลฟ์แคร์กับเซลฟ์เลิฟอะมันไม่ใช่แค่การนอนกินและทำงานนะคะเซลฟ์แคร์เซลฟ์เลิฟเนี่ยมันคือทั้งจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นอันแรกเซลฟ์แคร์อันที่หนึ่งคือการดูแลร่างกายก็เป็นไดมอนด์ควีนเป็นพรีเซนต์แต่ร่างกายอย่างเดียวไม่พอร่างกายของเรามีข้างในมีข้างนอกด้วยมีเป็นครีมที่ทาขนตาอันนี้ก็มาจากคุณอูนนะคะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายแล้วดูแลจิตใจตัวเองด้วยถ้าเรากระดูกหักเรายังไปเอ็กซเรย์หมอกระดูกเลยเราเจ็บคอเราไปหาหมอดูแลร่างกายตัวเองของเราถ้าจิตใจเราไม่ดีทำไมเราจะหากลุ่มคอมมูนิตี้ที่มาช่วยเรื่องสุขภาพจิตหรือไปหานักจิตบำบัดไม่ได้ล่ะอันนี้ขอฝากไว้มากค่ะจะไม่จริงจังเอาไม่ความ
วันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานวันเกิดเขื่อนเนาะปกติวันเกิดเขื่อนเราจะแบบอยู่ด้วยกันเล็กๆแต่วันนี้ก็ดีใจที่เห็นมีหลายๆคนเข้ามาร่วมวันเกิดด้วยแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเขื่อนแต่ว่าเพื่อทุกคนเองด้วยที่แบบได้ฟังอะไรหรือว่ามาเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับรู้สึกดีใจที่เขื่อนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นพลังบวกพลังดีๆให้ทุกคนตลอดไปก็สุขสันต์วันเกิดครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเขื่อนก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้เขื่อนนะครับมีความสุขมากๆนะครับวันเกิดปีนี้ขอให้เขื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้งานประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาแฟนคลับตลอดไปค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เขื่อนนะคะก็อยากให้พี่เขื่อนมีความสุขมากๆแล้วก็ตอนนี้พี่เขื่อนก็มีความสุขอยู่แล้วแหละแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาก็ดีใจที่ได้เจอพี่เขื่อนแล้วได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆพี่เขื่อนอะถ้าจะให้พูดเขาเหมือน psychology Google เวลาเรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ได้แค่อยากพูดอะไรเหมือนเรารู้ว่าเขาอะอยากรับฟังเราจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับฟังเสมอมาอยากให้สิ่งที่พี่เขื่อนทำมาตลอดในความเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พี่เขื่อนให้กับทุกคนนะครับก็ให้พี่เขื่อนได้มีพลังงานดีๆสะท้อนกลับไปเช่นกันอยากบอกว่าอุ่นภูมิใจในตัวพี่เขื่อนมากๆอุ่นขอบคุณพี่เขื่อนมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้อุ่นแล้วก็อีกหลายๆคนในการแบบใช้ชีวิตอย่างดีเลยอะแล้วก็อุ่นรักตัวเองมากขึ้นเพราะพี่เขื่อนจริงๆนะอุ่นมีโชว์เส้นแฟมิลี่แล้วอะพี่เขื่อนเหลืออีโมชั่นอลขอบคุณนะคะรักมากจริงขอบคุณน้องค่ะที่น้องเป็นน้องนะแล้วก็แบบคือไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเนาะเขาจะเป็นคนที่สามารถเหมือนเราเอาอะไรหนักๆมาใส่เขาอย่างเงี้ยเขาทำให้เราเบาเขาทำให้เราแบบเคลียร์เนาะเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามีปัญหาเขาสามารถช่วยทำให้เราเข้าใจในมุมมองในอีกบางมุมที่เราไม่เห็นแล้วก็ทำให้เราแบบเบาใจอ่ะสบายใจอยู่กับเขามันสบายใจจริงๆนะจริงเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงสำหรับแป้งจริงๆแล้วภูมิใจในตัวเพื่อนมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณเพราะว่าเขื่อนอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราไม่ว่าจะ up and down แล้วก็อวยพรให้เพื่อนประสบความสำเร็จในทุกอย่างละกันค่ะแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรพวกเราจะอยู่ support แล้วก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันละกันแล้วก็จะอยู่แบบนี้แหละตลอดไปค่ะแบตร่างกายจาก 100% ตอนนี้น่าจะเหลือ 2% ค่ะใส่ส้นสูงมาตั้งแต่เช้าชิลนาวแต่แบตกำลังใจและแบตจิตวิญญาณเต็มร้อยตอนนี้มีประมาณ 3,000 ถ้ารีแคปงานสั้นๆมีความสุขมากเลยค่ะได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะแชร์พูดสร้างพื้นที่ปลอดภัยทุกคนมากอดบอกความรู้สึกร้องไห้หัวเราะเศร้าดีใจเสียใจมันมีทุกความรู้สึกเลยแล้วอันนี้คือประเด็นของงานนี้เลยค่ะจริงๆแล้วมันต้องมีพื้นที่ที่รู้สึกทุกความรู้สึกได้ไม่ใช่แค่สุขอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดไม่มีคนมาคอยซัพพอร์ตเขื่อนก็ต้องขอขอบคุณปุ้มปุ้ยขอขอบคุณโคเรียดองขอขอบคุณมาชิมาชิขอขอบคุณฟิโรเน่ขอขอบคุณไดมอนด์เกรนและโมเลกุลลอจีนะคะขอขอบคุณคิวส์และขอขอบคุณปานปุรีด้วยค่ะวันนี้ภูมิใจทุกคนที่มาภูมิใจในทีมงานแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยากจะบอกเลยก็คือว่าเป็นงานวันเกิดแรกที่จัดเองและได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักภูมิใจในตัวเองมากเลยอันนี้บอกเขื่อนนะเผื่อเขื่อนหรือหมวยกลับมาดูวิดีโอนี้ในอีกปี2ปี3ปีแล้วลืมตัวเองเลยว่าทำอะไรหรือว่าเป้าหมายตัวเองเปลี่ยนไปหรือหายไปฮัลโหลอย่าลืมมาฟังตัวเองนะโอเคไทม์แมชชีนมาเสร็จแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย